คือต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ดู Face of Anne ในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าพี่คงเดชเนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางแฟนเพจหมาแกะหนังนะครับพี่อาร์ตอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งเราเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นแบบเอเจนซี่ของหมาแกะหนังไปแล้วนะฮะเป็นแบบสาขาไทยนะก็คือถ้าพี่อาร์ตเขาเนี่ยได้เรื่องไหนในรอบสื่อแล้วเขาไม่ว่างเนี่ยผมก็จะไปดูแทนเขาครับซึ่งเช่นเดียวกันกับ Faces of Anne ครับผมได้รอบสื่อจากพี่อาร์ตครับขอบคุณมากฮะจากเพจหมาแกะหนังครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าใครกดติดตามก็ไปกดเลยติดตามเป็นหมื่นเลยนะครับเยอะกว่าผมอีกก็เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Seat to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยอยู่กับคลิปรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Faces of Anne ครับ Faces of Anne เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาในที่แห่งหนึ่งเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นที่ไหนความทรงจำของเธอเนี่ยเลือนลางมากขนาดชื่อตัวเองเนี่ยยังจำไม่ได้เลยครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีพวกหมอพยาบาลเข้ามาในห้องเธอครับบอกว่าเธอเนี่ยชื่อแอนและบอกว่าเธอเป็นบ้าเธอเข้าที่นี่เพื่อรักษาแต่ทว่านั่นใช่ความจริงหรือไม่เมื่อที่นี่ทุกคนชื่อแอนและเวลากลางคืนจะมีปีศาจหัวกวางชื่อว่าเวนติโกออกมาไล่ฆ่าทุกคนเธอกับแอนคนอื่นๆจึงพยายามที่จะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้และหาทางหนีไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนนี้ก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆของ Faces of Anne นะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนไปดูเนี่ยผมคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยพี่คงเดชครับซึ่งหนังเรื่องก่อนหน้านี้ของเขาอย่าง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าที่ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งได้รางวัลสุพรรณหงส์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าประเด็นที่มันเล่าเนี่ยมันทัชกับผมมากผมแบบดูซ้ำหลายรอบมากเลยนะเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมแบบเสียน้ำตาให้มันเยอะมากครับสำหรับ Where We Belong ดังนั้นผลงานเก่าเขาเนี่ยทัชเราขนาดนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็คาดหวังแน่นอนครับซึ่งก็นับว่าเป็นหนังทริลเลอร์ไซโคเรื่องแรกของพี่เขานะฮะเป็นแบบประทึกขวัญจิตวิทยาอะไรอย่างนี้ก็หลังที่ดูจบมาเนี่ยบอกเลยครับไม่ผิดหวังชอบมากเรื่องแรกที่ต้องชมเลยเนี่ยคือเรื่องของบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเราพูดได้เต็มปากว่ามันคือหนังไทยที่บทดีมากๆมันทั้งมีชั้นเชิงล้ำลึกแล้วก็สนุกอาจเรียกได้ว่ามันคือหนังแมสที่ไม่แมสงงไหมถ้าให้เทียบง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องของการเล่าประเด็นเกี่ยวกับพวกสปาร์ติเคิลในหนังเรื่องนบของจอร์แดนเพียวอ่ะมันคือการเอาสัญญาเนี่ยมาเล่าผ่านศิลปะภาพยนตร์ให้มันดูสนุกได้ทุกคนเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูไม่ยากครับคุณจะแบบดูบันเทิงก็ได้ดูแบบหัวเราะโล่งเลยนะมันจะสนุกลุ้นระทึกฉากไร้ล่าฉากไร้เชื่อเนี่ยอย่างมันเลยฉากโหดก็แบบถึงใจมากมีทั้งศพทั้งเลือดทั้งโอ้โหแต่ว่าถ้าคุณดูแบบเอาสนุกล้วนๆเลยนะไม่คิดตามเลยเนี่ยก็ดูจบได้ครับอาจจะมีงงบ้างแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบดูเอาสาระจริงจังเลยแบบชอบตีความดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณจะโคตรเอนจอยเลยครับนอกจากความบันเทิงที่มันมีแล้วเนี่ยมันยังมีสัญญาต่างๆมากมายเลยเว้ยที่มองข้ามก็ได้แต่ถ้าตีความมันเนี่ยโหมันจะโคตรสนุกเลยแล้วก็มันจะเป็นการแบบใส่อะไรต่างๆไว้ลายทางจนนำไปถึงตอนจบที่แบบดีซึ่งประเด็นที่มันแฝงเข้ามาเนี่ยมันก็แฝงเข้ามาได้อย่างคมคายแนบเนียนแล้วก็ละเมียดละไมมากเลยนะมันเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่เรียกได้ว่ามันใส่เรื่องของการเมืองแล้วก็ประเด็นเรื่องของแบบวัยรุ่นกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเนี่ยเข้ามาได้อย่างแบบกลมกลืนกลมกล่อมมากแล้วก็ไม่ดูยัดเยียดอ่ะคือหนังไทยหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีการพยายามใส่การเมืองเข้าไปเป็นมุกล้อบ้างอะไรบ้างแต่บางทีมันก็ดูแบบเหมือนพูดขึ้นมาเฉยๆอ่ะในเรื่องนี้มันเนียนไปเป็นเนื้อเดียวกับหนังเลยครับซึ่งดีมากเชี่ยโคตรดีอะอย่างต่อมาที่ดีงามมากๆคือเรื่องของโปรดักชันครับทั้งเรื่องของงานภาพจัดแสงองค์ประกอบศิลป์การออกแบบพร็อพต่างๆชุดตัวละครสถานที่รวมถึงตัวของเวนติโกเนี่ยมันก็มีนัยยะที่แบบเชี่ยเจ๋งแล้วก็รวมไปถึงพวกดนตรีประกอบเนี่ยทุกอย่างพวกเนี้ยที่พูดมาเนี่ยแม่งดีแบบระดับสากลเลยทุกคนแบบไร้ที่ติเลยอะดนตรีประกอบก็แบบฉากลุ้นก็ลุ้น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 ฉากดราม่าก็ขับเน้นอารมณ์แบบทุกอย่างที่หนังออกแบบมาครับมันมีส่วนในการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องอะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หนังไทยควรทำนะฮะมันคือสิ่งที่แบบ
วงการหนังบ้านเราแม่งต้องการอ่ะอีกอย่างนึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ชมไม่ได้เลยเว้ยคือเรื่องของนักแสดงครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่มาแสดงเป็นแอนเยอะมากๆแต่หนังเนี่ยมันสามารถเกลี่ยบททุกอย่างได้แบบกริบแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเด่นกว่าใครเลยนะเว้ยแล้วเวลาตัวละครแอนมาขึ้นบทขึ้นจอร่วมกันเนี่ยมันเป็นการฟาดฟันบทที่โคตรสนุกเลยอ่ะคือแค่คุณตีตั๋วเข้าโรงอ่ะ200-300อ่ะเพื่อมาดูการแสดงมันก็คุ้มค่าแล้วอ่ะคือผมบอกเลยนะเว้ยหนังเรื่องนี้ตัวเต็งสุพรรณหงส์แน่นอนอ่ะคือแต่ละคนเนี่ยแม่งตัวตึงทั้งนั้นอ่ะเล่นกันอ่ะโอ้โหแบบเชี่ยโอเคครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่มีชอบชอบมากอ่ะหนังไทยอย่างเงี้ยกูรอมานานแล้วหนังไทยอย่างเงี้ยกูรอมานานแล้วรู้ไหมทำไมเยอะโอ้ยแต่ว่าครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมอยากให้ทุกคนไปดูมันเว้ยเพราะมันดีมากแต่ว่าปล่อยหัวโล่งๆเนี่ยไปดูก็ได้ก็สนุกแต่อาจจะไม่รู้เรื่องครับก็ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยตอนดูเนี่ยอยากให้ตั้งใจดูมันมีสติแล้วก็คิดตามสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดตามเนี่ยออกมาแม่งงงแน่นอนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีคลิปตีความลงครับแต่ว่าขอไปซ้ำอีกสักรอบ2รอบก่อนเพราะว่าหนังเนี่ยมันซ่อนนู่นซ่อนนี่ไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะคือบางอย่างเขาเก็บไม่หมดแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างครบแล้วแหละก็เดี๋ยวพอหนังเข้าเนี่ยขอกลับไปทบทวนก่อนครับสรุปแล้วโดยรวม Faces of Anne คือว่าที่หนังไทยยอดเยี่ยมในปีนี้ครับถ้าอีกใน 2-3 เดือนนี้เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรขึ้นมาแทนได้เนี่ยนี่คือหนังไทยที่ดีที่สุดในปีนี้ผมกล้าเคมเลยเรียกได้ว่ามันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมในทุกๆองค์ประกอบเลยครับทั้งองค์ประกอบศิลป์งานสร้างเนื้อเรื่องบทมันมีชั้นเชิงเล่าได้ดีแล้วก็นำเสนอได้อย่างน่าสนใจและแปลกใหม่อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือเรื่องของการแสดงครับแอนทุกคนเนี่ยแสดงเป็นแอนได้ดีมากๆทุกครั้งที่นักแสดงเนี่ยขึ้นจอร่วมกันมันคือการแสดงฟาดฟันเฉือนบทกันที่แบบมันมากเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่วงการหนังไทยต้องการครับมันมีความสนุกระทึกมันลุ้นแต่มันก็มีความดีงามละเมียดละไมลึกซึ้งในตัวมันเองครับเรียกได้ว่ามันเนี่ยไม่ใช่หนังที่ดูยากครับแต่ว่ามันก็ไม่ดูง่ายจนดูถูกคนดูอีกทั้งประเด็นที่หนังเนี่ยต้องการสื่อต้องการเล่าออกมามันก็โดนใจวัยรุ่นอย่างผมมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยควรทำความเข้าใจครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยหนังมันก็นำเสนอออกมาได้อย่างงดงามเฉียบคมแต่ก็มีความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากฮะเรียกได้ว่านี่คือหนังไทยที่ผมเนี่ยกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันดีมากจริงๆของโคตรดีอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูในโรงกันครับ10/10จากทางเราครับก็คือแบบมี10ให้10มี100ให้100มีล้านให้ล้านน่ะเอาไปเถอะก็ถ้าใครเนี่ยได้ดู Princess of Anne มาแล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Princess of Anne 13ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับหนังไทยอย่างนี้เนี่ยคือหนังไทยที่ควรค่าแก่การซัพพอร์ตด้วยประกันทั้งปวงครับวันนี้ C2C ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ